นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมยำว่างมาฝากนะยิ่งช่วงนี้อยู่กับบ้านทำแบบนี้รับประทานกันง่ายๆนะกับเมนูแซนด์วิชอบคุณผู้ชมคะแซนด์วิชเนี่ยทำได้เยอะแยะหลายตำรับนะจะเป็นแซนด์วิชหน้าเปิดหน้าปิดหรือแซนด์วิชอบทำได้ทั้งนั้นแต่สำหรับวันนี้แซนด์วิชของเราหน้าตาเป็นฝรั่งแต่พอเข้าปากครับและรสชาติเป็นไทยนะตั้งกระทะพอร้อนคุณผู้ชมเราก็ใส่น้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจน้ำพริกแกงพะแนงตราโลโบ2นี้คุณผู้ชมจะให้ไส้แซนด์วิชที่มีกลิ่นหอมชวนรับประทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจคุณผู้ชมนะแต่สำหรับวันนี้ใช้แค่นี้ก็พอแล้วนี่ก็อุ้ยผัดได้หอมหอมแล้วนะคุณผู้ชมในระหว่างที่เราผัดน้ำพริกเราก็ใส่นมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟาลคอนลงไปด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็อยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าฟาลคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ลงไปทีละนิดนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วเราก็จะผัดให้เครื่องแกงกับนมเนี่ยเข้ากันและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในถ้วยนี้บดละเอียดแล้วไส้กรอกหมูรมควันตราวาสนาซื้อติดบ้านไว้เสร็จแล้วคุณผู้ชมจะทำแซนด์วิชตำรับนี้คุณผู้ชมก็สามารถใช้ได้เลยเพียงแค่นำไส้กรอกหมูรมควันตราวาสนามาจัดการใส่ลงไปในเครื่องบดสับซอยคุณผู้ชมก็จะได้ลักษณะของนี่ไส้กรอกบดละเอียดแบบนี้ซึ่งมันเหมาะมากกับการทำเป็นไส้แซนด์วิชอบตำรับนี้นะครับในระหว่างที่ผัดเราก็จะเริ่มปรุงรสเราก็หรี่ไฟลงนิดนึงใส่นมข้นจืดลงไปอีกหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลานิดนึงลักษณะของพะแนงคือต้องมีรสเปรี้ยวเล็กๆคุณผู้ชมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเมเจอร์เทสซองนี้ช่วยเราได้ทำให้มันกลมกล่อมเสร็จแล้วก็ผัดทั้งหมดให้เข้ากันพอเราผัดส่วนผสมเข้ากันดีคุณผู้ชมอาจจะชิมรสชาติเองก็ได้ตามใจคุณผู้ชมนะก่อนยกขึ้นพริกชี้ฟ้าแดงใส่ลงไปแล้วก็ใบมะกรูดใส่ลงไปด้วยนะคุณผู้ชมซอยฝอยๆแบบนี้จะทำให้พะแนงไส้กรอกของเรามีความหอมแล้วก็ชวนรับประทานเดี๋ยวเราพักส่วนผสมนี้ไว้จนกระทั่งเย็นสนิทมันก็พร้อมแล้วล่ะที่จะไปสอดอยู่ในแผ่นขนมปังแล้วก็กลายเป็นแซนด์วิชอบนะครับเตรียมเครื่องแซนด์วิชไว้เปิดไฟวอร์มไว้เล็กๆทาเนยสดทาบางๆทั้ง2ด้านของขนมปังเห็นไหมถ้าบางๆจริงๆคุณผู้ชมเพียงแค่เกิดความนุ่มละมุนเราก็จะใส่ไส้ลงไปมุมหนึ่งแบบนี้แล้วก็ใส่อีกก้อนหนึ่งตรงนี้เพราะเรารู้ดีว่าขนมปังมันจะปิดแล้วไส้มันจะอยู่ตรงนี้ถ้าทาหมดเดี๋ยวมันออกมาเยิ้มมันร้อนมากๆเดี๋ยวต้องมานั่งเช็ดเครื่องเสร็จแล้วก็ประกบปิดเราก็จะรู้ว่าเรามีไส้อยู่สองข้างนี้เราก็มาวางตรงนี้คุณผู้ชมมันจะพอดีกับแผ่นนี่ไส้อยู่ตรงนี้สองข้างเดี๋ยวตรงนี้ถูกทับออกแรงกดสักนิดหนึ่งแล้วก็ล็อกอุ้ยกลิ่นหอมแล้วคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมกำลังดีสีสันสวยอันนี้ก็รับประทานได้2คนแล้วนะเนี่ย2แผ่นก็ถือว่าจุกแล้วนะคุณผู้ชมแต่ไม่แน่นะลูกกับสามีคุณผู้ชมอาจจะทานเยอะก็ได้หั่นซะแซนด์วิชร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคุณผู้ชมแซนด์วิชของเราน่ากินเนาะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานารออยู่แล้วนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าโรงาดำครับเอาใจคนชอบทานงาดำเลยชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Black Sesame Roll
ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นเล่นไขของใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและนม UHT รสจืดลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟพักไว้จนส่วนผสมอุ่นเทส่วนผสมวุ้นนมลงในลิ้นชักพลาสติกที่เตรียมไว้ประมาณ 1/2 ของลิ้นชักพักไว้จนส่วนผสมทรงตัวใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟพักไว้จนส่วนผสมอุ่นแบ่งส่วนผสมวุ้นเป็น2 ส่วนเท่าๆกันผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันเทส่วนผสมวุ้นใสแต่ละสีลงในลิ้นชักพลาสติกที่มีวุ้นนมเตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของลิ้นชักพักไว้จนส่วนผสมทรงตัวพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นเล่นขายของเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนูพันส้มมะขามเทน้ำส้มคั้นลงในพิมพ์ทำน้ำแข็งจนเต็มจากนั้นนำเข้าช่องแช่แข็งประมาณ1คืนจนเป็นน้ำแข็งเตรียมไว้ทาปากแก้วด้วยมะนาวจากนั้นนำมาชุบกับน้ำตาลทรายผสมเกลือป่นและพริกป่นเตรียมไว้ค่ะผสมมะขามฟุสเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสและน้ำส้มคั้นเข้าด้วยกันเทลงในแก้วเสิร์ฟที่เตรียมไว้ประมาณ 1/2 ของแก้วเสิร์ฟใส่น้ำแข็งส้มจนเต็มแก้วมีน้ำโซดาจนเต็มตกแต่งด้วยใบมะขามอ่อนให้สวยงามพร้อมดื่มค่ะแค่มีผลไม้ฟรุสเบตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุสเบตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้